คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มคุณสองที่เคยมาเล่าเรื่องภารกิจล้างหนี้บ้านซื้อสดขอให้ตายจริงกับ The Ghost Radio ของเราแล้วนะครับครั้งนี้คุณสองมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงวัยเด็กที่ต้องปั่นจักรยานกลับบ้านผ่านป่าช้าวัดตอนกลางคืนจนทำให้ได้เจอเรื่องสยองเรื่องนี้ครับเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาป้อล่อเรื่องนี้คุณสองเคยนำไปเล่าที่เดอะช็อคแล้วเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับท่านไหนที่อาจจะเคยฟังเรื่องนี้แล้วเรามาเกี่ยวก้อยสัญญากันนะครับว่าเราจะไม่เฉลยเนื้อหาสำคัญไม่เฉลยตอนจบในแชทที่เรากำลังพูดคุยอยู่นะตอนนี้เผื่อหลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยฟังครับและตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณสองได้เป็นที่เรียบร้อยครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กันเลยครับสวัสดีครับคุณสองครับสวัสดีครับพี่แจ๊คครับคุณสองสบายดีนะสบายดีครับแหมนะฮะวันนี้มาพร้อมกับอีกหนึ่งเรื่องซึ่งก่อนหน้านี้โอ้โหแต่ละเรื่องนะภารกิจล้างหนี้บ้านซื้อสดขอให้ตายจริงครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องของเส้นทางสยองซึ่งเรื่องนี้คุณสองเคยนำไปเล่าที่เดอะช็อคแล้วถูกไหมครับถูกต้องครับนานแล้วหรือยังครับเนี่ยนานแล้วครับนานน่าจะจำไม่ได้เลยเพราะว่ามัน เป็นช่วงแรกๆเลยที่ผมเข้าวงการเล่าเรื่อง วันนั้นเล่ากับใครจำได้ไหมฮะเล่ากับป่าออสครับป่าออสนะใช่ครับโอเคโอเคมาวันนี้มาเล่าที่นี่บ้างนะครับเรื่องนี้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วตอนนั้นปั่นจักรยานกลับบ้านใช่ครับก็ปั่นจักรยานกับพี่ชายเป็นประจำอยู่แล้วครับไปร้านอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยครับครับแล้วเรื่องนี้ไปเจออะไรมาลุยเลยคุณสองได้ครับก็เมื่อสมัย10ปีก่อนเนี่ยผมกับพี่ชายเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบไปร้านอินเทอร์เน็ตก็เป็นประจำอยู่แล้วในสมัยนั้นซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะมีจักรยานคู่ใจแค่คันเดียวอะเราไปไหนเนี่ยเราจะไปด้วยกันตลอดผมกับพี่ชายตัวพี่ชายเนี่ยจะชื่อว่า1ตัวผมอะจะชื่อว่า2ตอนนั้นเราก็จะมีเส้นทางประจำเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางวัดเวลาเราจะไปร้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็ขี่เข้าวัดไปเลยขากลับเนี่ยเราก็กลับทางวัดซึ่ง3เส้นทางเนี่ยมันจะมีแค่3เส้นทางนะที่สามารถไปร้านอินเทอร์เน็ตได้ก็คือเส้นทางที่1เนี่ยเขาจะเรียกว่าเส้นทางถนนปูนครับเส้นทางที่2เนี่ยก็คือวัดเส้นทางที่3เนี่ยจะเป็นห้องแถวซึ่ง3เส้นทางเนี้ยจะถูกปิดเวลาเดียวกันเลยครับประมาณ 4:00 จะ 5:00 เนี่ยเขาจะปิดแหละครับประตูวัดเนี่ยจะปิดหน้าหลังเลยจนวันนั้นน่ะผมกับพี่ชายเนี่ยเราก็ไปร้านอินเทอร์เน็ตกันเหมือนทุกวันเลยก็ผ่านวัดทีนี้เราก็ด้วยความที่เราเล่นอินเทอร์เน็ตเพลินนะครับเพลินจนไปถึง 1:00 เลยวันนั้นจำได้เลยว่าโอ้โหเล่นยาวไปเลยตอนนั้นก็เราก็คุยกันเฮ้ย1นี่มัน1:00แล้วเนี่ยคือแล้วเราจะกลับทางไหนเนี่ยคือเราก็ปั่นจักรยานคุยกันมาพี่ชายบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวอ้อมเอาก็ได้ซึ่งถ้าเราไม่เลือก3เส้นทางเนี้ยเราสามารถอ้อมได้อะแต่ว่ามันต้องอ้อมไกลเป็นแบบ5กิโลเลยโอ้ก็ปั่นจักรยาน5กิโลตอนกลางคืนไกลนะโอ้ไกลมากนะคือตอนนั้นเราก็มายืนตกลงกันว่าจะเอายังไงเพราะว่าถ้าไปเส้นทางที่1อ่ะถนนปูนเนี่ยครับมันไม่ได้ปิดนะแต่เจ้าของเขาอ่ะจะเจ้าของที่ดินตรงนั้นน่ะเขาจะปล่อยสุนัขดุออกมาซึ่งพวกผมเนี่ยเคยผ่านกันตอนนั้นคือก็แย่เพราะโดนหมาพันดุที่เป็นหมาตัวใหญ่ๆครับล็อกไวเลอร์อะไรพิทบูอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผ่านไม่ได้เลยถนนปูนไม่เวิร์กอย่าไปไม่ได้เลยครับแล้วเส้นทางที่สองเนี่ยคือวัดเนี่ยเขาก็ปิดประตูหน้าหลังแหละเข้าไม่ได้แน่ใช่ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราตกลงกันอยู่ตรงบริเวณด้านหลังของประตูวัดว่าจะยังไงดีวะหนึ่งแล้วถ้าไปเส้นทางที่สามเนี่ยห้องแถวเขาปิดประตูแล้วซึ่งเราไม่สามารถที่จะผ่านได้แหละ
พี่ชายผมบอกเออปะเดี๋ยวกูเป็นคนปั่นเองเดี๋ยวยังไงอ้อมไกลก็ได้5กิโลก็ไปผมก็เลยบอกเฮ้ยมันไกลไปนะนี่มันก็ตีหนึ่งแล้วง่วงก็ง่วงเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเส้นทางนี้เลยไอเส้นทางที่ว่าเนี่ยมันคือเป็นทางสยองที่ได้ตามชื่อเรื่องเลยอ่ะคือมันเป็นเส้นทางตรงเนี่ยเรามองไปเนี่ยระยะทางมันเป็น1กิโลอ่ะกะๆด้วยสายตานะครับคือเรามองออกไปเนี่ยมันเป็นทางตรงเลยเป็นถนนแบบถนนแบบดินกวดเป็นแบบตรอกด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นป่าฝั่งด้านขวาเนี่ยจะเป็นป่าต้นมะขามเยอะๆเลยแต่เส้นทางสยองที่เราจะต้องผ่านเนี่ยมันคือสุสานศพรายญาติอันนี้ไอเดียใครก็คือไอเดียผมเลยเพราะว่าผมไม่อยากอ้อมไกลเออก็ต้องมานั่งสลับกันปั่นไงว่าโอ้โห5กิโลปั่นคนเดียวไม่ไหวแน่นอนนะผมก็บอกเอ้ย1เอาทางนี้แหละคือเรามองไปเนี่ยด้านหน้าเนี่ยมันก็มีถนนน่ะซึ่งมันมีรถผ่านนานที่จะผ่านสักคันนึงครับเราก็มองเออเอาเงี้ยแหละคือเนี่ยไปทางนี้แหละเราก็ยืนเถียงก็อยู่หน้าทางเข้าอ่ะพี่ชายก็บอกเอ้ยยอมอ้อมไกลตัวผมก็บอกเอ้ยเอาตรงนี้แหละเพราะว่ามันคือมึงไม่ต้องกลัวหรอกมึงมองแต่ถนนอย่างเดียวเลยไม่ต้องมองซ้ายขวาครับก็เถียงกันไปเถียงกันมาจนตกลงกันได้ว่าไปก็ไปเพราะว่ามันแค่กิโลเดียวครับทีนี้ปุ่งกับพี่ชายเนี่ยคืออ่ะเดี๋ยวถ้ามึงกลัวใช่ไหมเดี๋ยวกูนั่งท้ายแล้วมึงก็เป็นคนขับผมก็จะมีไฟฉายคู่ใจกันจะเป็นไฟฉายแบบถ่านนะครับสมัยก่อนก็จะเป็นไฟสีเหลืองๆจะไม่ค่อยชัดผมก็เป็นคนส่องทางตัวพี่ชายเนี่ยก็จะเป็นคนปั่นเราก็ตัดสินใจขี่กันเข้าไปเลยตอนนั้นจักรยานมันก็เป็นจักรยานค่อนข้างที่จะเก่าผมก็เลยขี่กันแบบช้าๆเรื่อยๆก็กบความกลัวด้วยกันคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกมคุยเกี่ยวกับเรื่องร้านอินเทอร์เน็ตคือฝั่งด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นป่ายาวไปเลยฝั่งด้านขวาเนี่ยจะเป็นป่าช้าแล้วก็จะมีร่องน้ำกั้นซึ่งช่วงกลางๆเนี่ยมันจะมีต้นไทรขนาดใหญ่เลยคือใหญ่มากๆใหญ่ถึงขนาดที่ว่ากิ่งก้านต้นไทรเนี่ยพวกเถาวงเถาวันมันย้อยลงมาเหมือนเราถ้าเราจะผ่านต้นไทรเนี่ยเหมือนเราขี่ลอดใต้อุโมงค์ไปเลยคือมันใหญ่มากเราก็ปั่นกันมาสักพักหนึ่งเลยคือเราเหมือนได้ยินเสียงเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้เบาๆคือมันลอยตามลมมาเราได้ยินไม่ชัดอะคือตอนนั้นเราก็คุยกันไปเพลินเลยคือเราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเกมอินเทอร์เน็ตเพื่อกบความกลัวเดี๋ยวเพลินเลยคือก็ยังปั่นกันปกติแต่พอเรามาช่วงกลางๆตรงบริเวณต้นไทรเนี่ยคือเราได้ยินเสียงค่อนข้างที่จะชัดแหละทีเนี้ยชัดแบบชัดเลยอ่ะคือได้ยินชัดมากเลยครับคือเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้เนี่ยลอยตามลมมาผมก็ตอนนั้นเราสองคนเนี่ยไม่ได้คุยกันเรื่องเก็บแหละทีนี้เหมือนเราสองคนเงียบฟังก็ปั่นกันไปแบบเงียบๆเสียงมันดังแล้วมันชัดเจนตัวผมเลยถามเลยพี่ชายเลย1ได้ยินปะวะคือพี่ชายผมมันก็หันหน้ามองหน้าผมแล้วมันก็ทำว่าแล้วมึงจะทักทำไมเสียงคนหรือเปล่าก็ไม่รู้ตัวผมว่าเฮ้ยคือมันชัดนะเว้ยคือคนถูกทำร้ายหรือเปล่าผู้หญิงถูกทำร้ายหรือโดนข่มขืนหรือเปล่าคือเราลงไปดูหน่อยไหมพี่ชายก็เถียงกับผมอีกเถียงกันอีกรอบหนึ่งทีนี้พี่ชายบอกเอ้ยไม่ใช่หรอกไปเลยไม่ใช่หรอกเชื่อกูคือเวลานี้ผู้หญิงอาจจะถูกทำร้ายอะไรหรือเปล่าคือแบบเรามั่นใจผมค่อนข้างจะมั่นใจเพราะว่าเสียงมันชัดมากเลยคือแบบมันดังมาจากฝั่งด้านขวาก็คือฝั่งป่าช้าผมก็ตัดสินใจเลยตอนนั้นคือพี่ชายผมเนี่ยต้องหยุดรถเลยเพราะว่าผมลงจากรถจักรยานนะตอนนั้นพี่ชายก็บอกเฮ้ยไปขึ้นรถผมก็บอกเฮ้ยเอาอย่างนี้เดี๋ยวกูข้ามไปดูเองเดี๋ยวมึงรอตรงนี้แหละโอ้โหถ้าเกิดเป็นโจรน่ะมึงกระโดดมาช่วยกูด้วยนะแต่ถ้าเกิด
ไม่ใช่โจรหรือไม่ใช่คนเนี่ยมึงรอกูก่อนนะคือเราตกลงกันเลยฮะตอนนั้นผมก็ตัดสินใจเลยคือหาไม้บริเวณแถวนั้นน่ะคือเสียงผู้หญิงเนี่ยมันก็ยังร้องมาเรื่อยๆลอยตามลมมาเรื่อยๆคือชัดมากเลยช่วงกลางๆชัดแบบชัดเลยอ่ะผมก็หาไม้แถวนั้นได้เป็นไม้แบบใหญ่ๆยาวๆเลยผมก็ตัดสินใจเลยหนึ่งมึงรอตรงนี้แหละเดี๋ยวกูจะข้ามไปดูเองผมก็รวบรวมความกล้าเนี่ยกระโดดข้ามบ่อน้ำไปเลยซึ่งบ่อน้ำมันเป็นร่องน้ำกั้นยาวประมาณสักกว้างประมาณสัก3 เมตร 4 เมตรเนี่ยตอนที่ผมกระโดดลงไปเนี่ยคือมันไม่พ้นนะคือตัวผมเนี่ยตกน้ำด้วยตอนนั้นตกลงไปในร่องน้ำเนี่ยผมก็รวบรวมสติอ่ะคือแบบแล้วค่อยลากของต้นไทรเนี่ยปีนขึ้นไปเสียงร้องก็ยังลอยมาเรื่อยๆลอยมาเรื่อยๆผมก็รีบขึ้นไปแล้วก็ไฟฉายเนี่ยส่องหาซึ่งตรงบริเวณที่ผมขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีโกดที่เก็บกระดูกแล้วก็จะมีปูนที่เขาฉาบเก็บศพไร้ญาติเนี่ยยาวเลยเสียงร้องไห้มันก็อยู่ตรงบริเวณนั้นผมก็เดินเลยต้นไทรไปเนี่ยก็ส่องหาใหญ่เลยว่าเสียงมันดังมาจากตรงไหนคือเราได้ยินชัดตลอดเลยผมก็เดินเร่งหาใหญ่เลยเอาไปฉายส่องหาเนี่ยคือเราเดินหาตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันหายังไงมันก็หาไม่เจอผมก็มาเดินหาแถวโกดที่เขาเก็บกระดูกอะครับระยะมันอยู่ประมาณ15 เมตร 20 เมตรเนี่ยคือผมเดินหาไล่หาเลยมันจะเป็นแบบวางเป็นบล็อก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 ผมก็เดินหาตามซอกเลยทุกซอกทุกมุมเลยแล้วผมก็เดินกลับมาเฮ้ยคือเสียงมันอยู่แค่ข้างหน้าเนี่ยถ้าเราหาไม่เจอผมก็เดินวนรอบต้นไทรเลยก็ไม่เจอพี่ชายผมมันก็มองผมมันก็มองแบบมันก็ตะโกนมาสองเจออะไรไหมผมก็เดินหน้าเสียๆมาอยู่ฝั่งของป่าช้าผมก็พูดกับพี่ชายว่าไอ้หนึ่งไม่เจอว่ะพอพูดว่าไม่เจอว่ะเดี๋ยวคือพี่ชายกับผมเดินหน้าเสียมากเลยตอนนั้นทีเนี้ยเสียงผู้หญิงเนี่ยก็ยังดังมาดังมาเรื่อยๆแล้วพอผมพูดว่าไม่เจอเนี่ยคือเสียงผู้หญิงเนี่ยจากเสียงร้องไห้เปลี่ยนกลายเป็นเสียงหัวเราะอ่ะทีนี้คือตอนนั้นตกใจมากๆก็คือเสียงหัวเราะเนี่ยมันดังอยู่ที่เดิมอะแต่ทีเนี้ยมันไหลมาอยู่ตรงบริเวณด้านหลังผมอะคือเป็นเสียงหัวเราะของผู้หญิงอะตัวพี่ชายผมเนี่ยทิ้งผมไปเลยอะคือปั่นจักรยานไปเลยตอนนั้นเหลือผมคนเดียวที่อยู่ฝั่งป่าช้าทีนี้ครับผมก็คือตกใจสุดขีดคือทำอะไรไม่ถูกเลยตอนนั้นผมจะกำลังจะก้าวกระโดดเนี่ยมันก็ขาแข็งนะกระโดดไม่ออกอะตอนนั้นครับทีเนี้ยเสียงมันไม่อยู่ตรงบริเวณลำคอผมเนี่ยผมได้ยินเขาพูดว่าหลอกง่ายจังพอบอกว่าหลอกง่ายจังปุ๊บผมก็กระโดดข้ามเลยทีนี้กระโดดข้ามปุ๊บผมก็ตกลงไปในร่องน้ำอีกรอบนึงครับผมก็รีบปีนขึ้นมาจับพวกเศษหญ้าเศษอะไรเนี่ยดึงตัวเองขึ้นมาคือเรามองไปที่ถนนมันก็ระยะเราๆ500 เมตรได้ผมก็วิ่งสุดชีวิตเลยตอนนั้นวิ่งเธอสองวิ่งวิ่งวิ่งเลยไอตัวคนที่หนึ่งที่ชายผมเนี่ยตีโค้งออกถนนปั่นยิกๆไปแล้วครับตัวผมก็วิ่งสุดชีวิตเลยตอนนั้นมันเหมือนคนไม่มีแรงวิ่งเลยคือเสียงหัวเราะเนี่ยก็ยังลอยตามหลังมานะครับคือผมก็เลยรวบรวมความกล้าเนี่ยหันไปมองเลยว่าไอ้ต้นตอของเสียงเนี่ยตามมาหรือเปล่าผมหันไปเนี่ยคือมันไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรเลยมีแค่เสียงที่ลอยตามลมมาเป็นเสียงหัวเราะของผู้หญิงครับผมก็วิ่งออกถนนได้เนี่ยผมก็วิ่งกลับไปหาพี่ชายคือเราก็ไปทะเลาะ กันต่อหน้าหมู่บ้านทีนี้ครับ คือมึงทิ้งกูทำไมคือตกลงกันยังไงอะไรเงี้ยคือแบบคือตอนนั้นเรากลัวมากๆอ่ะคือทำอะไรไม่ถูกเลยจะกลับเข้าหมู่บ้านก็กลับไม่ได้อ่ะเพราะว่าในหมู่บ้านผมเนี่ยมันจะเป็น2 บริษัทอ่ะบริษัทแรกเนี่ยจะรับเกี่ยวกับ
รถมาทำใหม่ครับรีโนเวททำใหม่ขายมือสองอ่ะครับก็คือพูดง่ายๆคือกลางหมู่บ้านผมเนี่ยเป็นสื่อสารรถฝั่งด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นสื่อสารรถที่เจ้าของเดิมเนี่ยเสียชีวิตฝั่งด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นรับมาซ่อมแล้วก็ส่งคืนเจ้าของซึ่งการที่ผมจะเข้าไปเนี่ยก็ต้องผ่านสื่อสารรถผมก็ไม่กล้าเข้าไปทีนี้ก็อยู่กันตรงหน้าหมู่บ้านเนี่ยจนเช้าเลยผมกับพี่ชายเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยจนเช้าเลยที่หน้าหมู่บ้านทีนี้ผมก็เลยอยากรู้ไงว่าต้นตอของเสียงผู้หญิงที่แบบที่เขามาหลอกเราเนี่ยคือเขาเป็นมายังไง ผมก็เลยไปถามชาวบ้านแถวนั้นอ่ะเขาก็บอกในความสิ่งที่มันจะเป็นไปได้ที่สุดอ่ะคือเมื่อไม่นานมาเนี่ยเมื่อ 2-3 วันมาเนี่ยคือมีคนน่ะเอาศพญาติของสาวต่างด้าวเนี่ยมาเก็บไว้เพื่อรอญาติเนี่ยมารับไปทำพิธีครับแล้วผมก็เลยถามว่าทำไมเขาถึงมาให้เจออะไรอย่างนี้คือเขาก็เลยเล่าให้ฟังอ่ะทีนี้จะเป็นเรื่องของอาแมวกับลุงตีอ่ะครับที่เขาเคยเจอเหตุการณ์ผู้หญิงคนนี้เหมือนกันแต่เขาเจอเป็นตัวเป็นตนเลยนะคืออาแมวกับลุงตีเนี่ยแกจะเป็นคนขายน้ำพริกเนี่ยครับทุกวันเนี่ยแกก็จะขี่รถเนี่ยกระบะคู่ใจแกเนี่ยไปซื้อผักที่ตลาดไทยประมาณเวลาประมาณ 2-3 เนี่ยก็จะไปทุกสองวันนะครับวันนั้นก็เหมือนทุกครั้งอ่ะแกก็ขี่กันไปซึ่งถนนเส้นนั้นเนี่ยจะเป็นถนนคงบอกถนนได้คงไม่เป็นไรใช่ไหมฮะได้ครับก็เป็นถนนธัญญะไปลำลูกกาเมื่อสมัย10ปีก่อนเนี่ยถนนจะเปรียวมากเลยเปรียวสองข้างทางเนี่ยจะเป็นป่าล้วนๆเลยครับไฟเนี่ยก็จะติดมั่งดับมั่งติดมั่งเว้นยาวดับมั่งคือเขาก็ขี่กันมาปกติเลยจนระยะ 300-400 เมตรเนี่ยคือมองไปด้านหน้าเนี่ยคือเห็นเป็นผู้หญิงเนี่ยใส่ผ้าถุงเนี่ยคือทำท่าเหมือนกับตกใจอะไรสักอย่างหนึ่งแบบวิ่งข้ามถนนมาจากฝั่งด้านซ้ายนะฝั่งด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นป่าหมดเลยก็วิ่งข้ามถนนเนี่ยคือตรงบริเวณคอเนี่ยเหมือนเขาเอามือจับที่คอเลือดไหลตลอดเวลาเลยคือสิ่งที่เขาเห็นระยะ 300-400 เมตรเนี่ยคือมันไกลแต่มันไฟรถมันสาดไปถึงเลือดเนี่ยเต็มตัวเลยแล้วก็วิ่งข้ามไปฝั่งด้านขวาครับคือลุงตีกับอาแมวเนี่ยเขาคิดเลยว่าผู้หญิงอะถูกทำร้ายแน่ๆคือช่วง 2-3 เนี่ยถนนเส้นนั้นเนี่ยรถจะไม่มีเลยเขาก็ขี่ไปจอดเทียบเลนขวาเลยเพื่อจะไปดูว่าผู้หญิงอะถูกทำร้ายอะไรหรือเปล่าไปขี่จอดเทียบตรงบริเวณที่ผู้หญิงคนนั้นอะวิ่งข้ามไปเลยก็คือจอดเลนฝั่งขวาเลนสวนเลยทีนี้เขาก็เห็นผู้หญิงคนนั้นอะวิ่งเหมือนเหยียบแอ่งน้ำนะครับมันคือเขาได้ยินเสียงแบบจับวิ่งเข้าไปในป่าหายไปในป่าเลยทีเนี้ยเอาแมวเขาตะโกนอย่างดังเลยลุงตีตะโกนว่าไอ้ตีออกรถเลยไอ้ตีมึงออกรถเลยมึงรู้ไหมน่ะไอ้ที่ผู้หญิงคนนั้นวิ่งไปอ่ะมันเป็นบ่อปลาน้ำมันลึกเขาบอกเนี้ยซึ่งลุงตีตกใจเพราะว่าตัวเอาแมวเนี่ยก็ตะโกนอย่างดังลุงตีก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยทีนี้พอเขาพูดได้อย่างนั้นปุ๊บตัวลุงตีเนี่ยแกคือแกสองคนเนี่ยได้ยินอีกแหละได้ยินเสียงผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงแบบร้องโอ๊ยโอ๊ยมาจากป่าทางด้านซ้ายครับวิ่งออกมาจากป่าทางด้านซ้ายเนี่ยคือเขาก็เลยหันไปมองกันทั้งคู่เลยคือเป็นผู้หญิงคนเดิมที่วิ่งออกมาจากป่าทางด้านซ้ายเนี่ยคือเอามือจับตรงบริเวณคอเนี่ยแล้วเลือดไหลตลอดเวลาเลยวิ่งออกมาเนี่ยแล้วก็วิ่งออกมาผ่านหน้ารถแกเลยซึ่งไฟหน้ารถเนี่ยส่องแบบเห็นหน้าชัดเจนเลยผ่านหน้ารถจากทางด้านซ้ายเนี่ยไปทางด้านขวาอีกรอบนึงคือเขาก็มองตามไปเลยผู้หญิงคนนั้นอ่ะวิ่งเข้าไปบนบ่อน้ำบ่อปลาเหมือนเดิมเลยวิ่งผ่านไปแล้วไปหยุดอยู่ตรงช่วงกลางๆของบ่อปลาซึ่งตัวลุงตีเนี่ยก็ลนทำอะไรไม่ถูกอ่ะใส่เกียร์เหมือนลนแล้วเหมือนกระชากรถดับผู้หญิงคนนั้นน่ะหยุดวิ่งอ่ะอยู่ช่วงกลางๆของบ่อปลา
แล้วเขาก็ค่อยๆหันมาทีนี้พอเขาค่อยๆหันมาเนี่ยลุงตีก็สตาร์ทรถได้ปุ๊บขี่ออกไปเลยอย่างไวเลยซึ่งตัวผู้หญิงคนนั้นอ่ะวิ่งย้อนกลับมาหากระบะเขาด้วยนะหารถกระบะเขาด้วยแล้วเทียบข้างรถเลยอ่ะเทียบข้างรถแต่วิ่งตามข้างรถแป๊บนึงอ่ะแล้วก็ละปล่อยอ่ะไม่ได้ตามทีนี้ตัวลุงตีกับเอาแมวเนี่ยแกกลัวมากเลยตอนแกก็เก็บความสงสัยเนี่ยคือไปถามคนในตลาดแต่ไปถามพ่อค้าแม่ค้าด้วยกันว่ามีใครเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไหมเขาก็เลยพวกพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าเอ้ยมึงไม่รู้เหรอว่าเช้ามาเนี่ยคือเขาเจอศพผู้หญิงถูกฆ่าปาดคอเนี่ยอยู่ตรงร่องน้ำตรงนั้นเลยอ๋อมันมีคือมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆคือมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆนะแต่ว่าศพเนี่ยมันน่าจะตายมาราวๆสักคือนานแล้วอ่ะผมว่ามันอืดแล้วครับคือชาวบ้านแถวนั้นน่ะเขาได้กลิ่นหลายวันแล้วเพราะแต่เขาคิดว่าเป็นสุนัขที่ถูกรถชนน่ะเพราะบริเวณเส้นนั้นเนี่ยจะมีสุนัขถูกรถชนเป็นประจำอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเหมือนชาวบ้านแถวนั้นน่ะเขาได้กลิ่นซึ่งกลิ่นมันแรงขึ้นเรื่อยๆเขาจะแจ้งเทศบาลมาเก็บก็กลัวจะรบกวนก็เหมือนกับว่าชาวบ้านแถวนั้นก็รวมตัวกันไปหาซากสุนัขเนี่ยเพื่อจะไปฝังพอเขาไปเดินหาเนี่ยสิ่งที่เจอเนี่ย มันไม่ใช่ซากสุนัขอะ แต่เป็นศพผู้หญิงที่ขึ้นอืดแล้วอะถูกฆ่าปาดคอตรงบริเวณนั้นแล้วเขาก็เล่ากันว่าผู้หญิงคนนี้เป็นสาวต่างด้าวอายุก็ราวๆสัก20กว่าตัวของผู้หญิงคนนี้เขาก็มีสามีอยู่แล้วแต่เหมือนมาหลอกชายไทยอะครับหลอกเหมือนหลอกให้รักเหมือนหลอกเอาเงินนะแต่ทีเนี้ยเหมือนชายฝั่งชายไทยเนี่ยเขาเหมือนจับได้จับได้ว่าตัวผู้หญิงคนนี้มีสามีอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วเหมือนจะตีตัวออกห่างอ่ะทีนี้ผู้ชายเขาเหมือนแค้นก็เหมือนลวงมาฆ่าเลยแล้วเขาก็เอาศพของผู้หญิงคนนี้ไปไว้ตรงวัดที่ผมขี่กันแล้วผมก็ไปเจอเหตุการณ์นั้นนะครับผู้หญิงคนนั้นเขาเหมือนนี่เขาอันนี้เขาสิ่งที่เขาเล่ากันนะเหมือนเป็นคนนิสัยเจ้าชู้แล้วเหมือนมาเจอผมกับพี่ชายซึ่งช่วงนั้นนะผมอายุมัน16-17ตัวพี่ชายก็จะราวๆ20เขาก็เลยเหมือนว่ามาแกล้งเหมือนมาแกล้งเรากับผมกับพี่ชายแล้วคือมันทำให้ผมได้เจอต้นตอของคำว่าผีหลอกเลยอะเรื่องนี้หลอกจริงอันนี้หลอกเลยหลอกเหมือนหลอกให้เราข้ามไปช่วยแต่ที่ไหนได้เหมือนข้ามให้เราไปหลอกเราอีกทีนึงเหมือนให้เราข้ามไปเพื่อจะหลอกเราอีกทีนึงครับก็เรื่องราวทั้งหมดของเส้นทางสยองก็มีประมาณนี้เลยโอเคผมอย่างนี้ต้องอย่างนี้ก่อนเรื่องที่คุณสองเล่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะฟังแล้วก็ระทึกตื่นเต้นน่ากลัวอาจจะมีปนขำบ้างในเรื่องของบริบทของพี่กับน้องนะครับแต่ผมมีคำพูดหนึ่งที่ไม่คิดว่าจะได้พูดคือโชคดีที่เคสเนี้ยคุณสองและพี่เจอผีอันนี้ถือว่าโชคดีถ้าสมมุติว่าตอนนั้นมันไม่ใช่ผีอะแล้วมันมีกลุ่มคนไม่ดีอยู่ตรงนั้นจริงๆผมถามหน่อยว่าลำพังสองคนน่ะสู้ไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราจะเป็นฮีโร่ใดๆก็แล้วแต่เราก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยอาจจะเป็นใช่ครับผมว่ามันเป็นการตัดสินใจที่อาจจะผิดคือถ้าถูกต้องเนี่ยถ้าเราไม่แน่ใจจริงๆเราต้องไปขอความช่วยเหลือจากหมู่บ้านจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนเยอะๆเพราะว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าไอเสียงที่เราได้ยินน่ะสมมุติว่ามันมีเหตุการณ์คนกำลังทำไม่ดีไม่ร้ายกับใครสักคนหนึ่งเราไม่รู้นี่ว่าเขามีกี่คนใช่ไหมครับถ้าวันนั้นสมมุติว่าตัวของคุณสองและพี่ไม่ได้เจอผีไปเจอกับกลุ่มคนที่อาจจะมีสัก4-5คนอาวุธครบมือโทษนะฮะตายนะถ
ูกป่ะก็ตอนที่ผมข้ามไปเนี่ยผมคิดเลยนะว่า50นี่คือผีอีก50คือโจรกับกำลังทำไม่ดีไม่ร้ายของผู้หญิงนะครับซึ่งมันเสี่ยงกับชีวิตเรามากอันนี้จะบอกไปถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ถ้าสมมุติว่ามันมีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆอ่ะโอเคเราอยากจะช่วยคนเช็คดูเพื่อความแน่ใจแต่เราอย่าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเป็นฮีโร่เราอยากช่วยคนมันมีวิธีการคือเราต้องไปขอความช่วยเหลือก่อนอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยถ้ามันมีคนมาช่วยเหลือผมเชื่อผมนะครับว่าการไปร้องขอคนมาช่วยเหลือว่าเฮ้ยมันมีตรงนี้เกิดขึ้นอ่ะมีคนมาอยู่แล้วถูกไหมถูกต้องครับเออนะครับแต่หรือไม่ก็ตะโกนเสียงดังๆ อะไรก็ได้ครับให้ทางฝั่งนั้นเขาตกใจแต่อย่าเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่าโอ้โหมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างถูกไหมถูกต้องครับเออนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่คุณสองเล่ามาเนี่ยมันก็จะเป็นความดื้อหรือเอาจริงๆอ่ะเล่นเกมซะดึกซะดื่นเลยกลับบ้านก็ไม่ทันเส้นทางปกติกลับก็ไม่ได้มันจะต้องผ่านทางอ้อมอ้อมก็ไม่เอาไม่ไหวง่วงเอาทางนี้ก็แล้วกันผลสุดท้ายมันก็จะมีเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะก็เป็นไปตามวัฏจักร10กว่าปีที่แล้วต่างจังหวัดเราเรียกว่าต่างจังหวัดก็แล้วกันเส้นนั้นอะใช่ครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยความเจริญมันจะไม่เหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้ถูกเรื่องที่ผมเล่าเนี่ยคือต้นไทรไม่มีแล้วแล้วป่าช้าเนี่ยก็เป็นลานจอดรถเลยทุกวันนี้วัดที่นั่นนะครับถึงเป็นลานจอดรถกลางคืนมันก็อย่างว่ากลางคืนอ่ะมันก็จะอีกอารมณ์นึงถูกป่ะแต่มันอาจจะไม่น่ากลัวไม่เปลี่ยวมันกับสมัยก่อนใช่เมื่อก่อนนี่ก็จะเรื่องไฟนี่คือเส้นนั้นนี่จะโอ้โหเว้นไกลมากอะพูดอย่างนี้ดีกว่าเอาจริงๆทุกวันนี้นะบางที่อะบริเวณเส้นๆนั้นอะยังเปรี่ยวเลยนะถูกต้องเลยเปรี่ยวเหมือนเดิม นะครับโอเคคุณสองนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของเส้นทางสยองขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับครั้งหน้าเหมือนเดิมถ้ามีเรื่องอะไรอีกติดต่อมาเหมือนเดิมนะคุณสองได้ครับขอบพระคุณมากๆครับครับสวัสดีครับคุณสองครับครับสวัสดีครับครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android